แปลไทยด้วยเพจแปลไปใครอ่านฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับนี่ยงใจซังก็ต้องการวางยาพิษก้างั้นเหรอคนโง่ดื่มซะนี่มันคือยายุจนะที่บำรุงฉีกกระตุ้นเลือดและเพิ่มพลังวิญญาณ10คะแนนเลยนะเอ้ยขอบคุณมากนะมันขมมากๆเลยนี่เจ้าเชื่อใจกล้าจริงๆเหรอเจ้าดื่มจนหมดไม่กลัวข้าจะวางยาเจ้างั้นเหรอเอ้ยองค์ใจซานจะทำร้ายข้าได้ยังไงข้าป่วยอยู่นะน้ำข้าต้องการน้ำ ดูเหมือนยานี่มันจะได้ผลจริงๆเสี่ยวไอ้ป่วยรวดเร็วมากพรูด ข้ายังไม่สบายอยู่นิดหน่อยข้าสั่งทุกคนแล้วว่าไม่ต้องมารบกวนเจ้าจะพักผ่อนเถอะข้าหายแล้วข้าแอบไปหากล่องไม้นั่นดีกว่าองค์ชายใหญ่ท่านจะให้ข้าเอาสิ่งนี้ไปส่งให้หรือเปล่าไม่ต้องข้าจะเอาสิ่งนี้ไปส่งด้วยตัวเองพรุ่งนี้เช้าจดเตรียมมาฝีเท้าดีๆให้ข้าตัวหนึ่งข้าจะไปเมืองลวยอย่างด้วยตัวเองครับตอนแรกข้าคิดจะขโมยมันแต่ดูเหมือนว่าข้าต้องหาวิธีอื่นแล้วคาสิโนเจ้าหญิงเสี่ยวในท่านรออยู่ข้ายังไม่ได้เข้าไปเลยแต่พระจันทร์สีเงินก็รู้ว่าข้าอยู่ที่นี่เชิญเจ้าหญิงเสี่ยวตามข้ามาเสี่ยวมาแล้วเจ้ามาที่นี่สะดึกเชียวคุณมีเรื่องจะขอให้ข้าช่วยใช่ไหมล่ะเจ้ารู้เรื่องนี้ด้วยเหรอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหมืองจิงหนิงใช่ไหมก็ไม่แปลกที่พระจันทร์สีเงินเขาจะรู้ว่าข้ามาขอความช่วยเหลือแต่เขารู้ลึกขนาดนี้มันเกี่ยวข้องกับเหมืองเชิงหนิงเขาว่ามันแปลกมากเจ้ารู้มากขนาดนี้เจ้าให้คนแอบตามข้าหรือเปล่าโอ้ข้าจะให้คนแอบตามเสือได้ยังไงถ้าข้าจะตามเจ้าข้าจะเป็นคนตามเจ้าด้วยตัวเองนี่เจ้านี่เหมือนบ้าแอบติดกล้องวิดีโอไว้ในส่วนของรองคณบดีตรงดังนั้นเธอให้กล่องสำคัญอันนึงกับเหมืองเชิงหนิงมันเป็นกล่องชั่วร้ายเสือต้องการให้ข้าช่วยกล่องไม้นั่นมาจากเหมืองเฉิงหนิงใช่ไหมถูกต้องเจ้าเป็นราชาวิญญาณระดับที่6เลยนะข้ารู้ได้ทักษะของเจ้าความแข็งแกร่งของเจ้านั้นสูงกว่าพี่ชายทั้งสองของข้าอย่างแน่นอนมันง่ายมากสำหรับเจ้าที่จะช่วยข้าใช่ไหมเสี่ยวนี่เจ้าพูดจริงๆเลยนะแต่เจ้าไม่ช่วยข้าวันนี้ก็แสดงว่าเจ้ายอมรับว่าเจ้าสู้เหมืองเฉิงหนิงไม่ได้มันยากมากที่ข้าจะกล่อมให้เจ้าช่วยข้าได้เฮ้ยว่ายังไงเจ้าจะช่วยข้าไหมไม่เมืองเชิงหนิงอยู่ในระดับ6ขั้นที่4ถ้าข้าต้องมาเจอหน้ากับเขาข้าคงจะสู้เขาไม่ได้แน่นอนมันไม่ดีเลยจริงๆสำหรับข้าทำไมมันจะไม่ดีเจ้าก็จะได้จัดการกับรองคณบดีตรงด้วยถ้าเจ้าเอากล่องไม้นั้นมาได้เราก็จัดการกับรองคณบดีตรงได้ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถ้ายิ่งพูดแบบนั้นคนที่ได้ประโยชน์คงจะมีแต่เจ้าคนเดียวเว้นแต่เจ้าจะมียายุทธนาระดับ8อยู่กับเจ้านี่เขาต้องการข้อแลกเปลี่ยนจากข้างั้นเหรอเขาต้องการยายุทธนาระดับ8จากข้าแต่ข้าเคยบอกเขาไปแล้วว่าข้าไม่มีมันตกลงได้โปรดช่วยข้าด้วยเถอะข้าจ่ายยายุทธนาระดับ8มาให้เจ้าให้ได้พระจันทร์สีเงินเขามาช่วยข้าหลายครั้งแล้วถ้าเขาอยากได้มันจริงๆข้าก็จ่ายมันมาให้เขาให้ได้ตกลงเจ้าสัญญาแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนี่เจ้าจะพาข้าไปไหนเดี๋ยวก็รู้ไปกันเถอะฟุ๊บเซลทำไมเจ้ายังยืนนิ่งอยู่รีบขึ้นหลังม้าได้แล้วนี่คือม้าที่ข้าเลือกมาอย่างดีสำหรับเจ้าเลยนะขอบคุณนะสร้างสีหลิงพระจันทร์สีเงินนี่เป็นทางเดียวที่จะไปเมืองลู่หยางงั้นหรอใช่เสี่ยวมีแผนอะไรหรือเปล่า การแสดงกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเสี่ยวจะเริ่มแผนที่นี่งั้นเหรอถูกต้องเรามาเริ่มกันที่นี่เลยรอเหมืองเชิงหนิงไงร้านตงฟูอินหยุด
ที่นี่มีที่พักด้วยไปพักสักหน่อยดีกว่านายท่านวันนี้ท่านจะมาพักที่นี่หรือจะมาเสี่ยงโชคดีคะข้าจะพักที่นี่ท่านช่วยจัดอาหารให้ข้าด้วยนะชีวประวัติชื่อเย่เซียงจูเป็นเจ้าของร้านตรงฟู่อินเธอเป็นคนรักเงินเท่ากับชีวิตเป็นแม่ม้ายมีลูกชาย1คนกรุ๊ปเลือด ABABO ได้เลยนายท่านรอสักครู่นะคะมีแขกอยู่ในห้องรับรองเตรียมชาและอาหารมาด้วยมาแล้วครับได้แล้วครับนายท่านชีวประวัติชื่อห่อรบเงินเป็นคนเสิร์ฟอาหารก็เป็นลูกบุญธรรมของเย่เซียงอยู่ที่เขาสวมผ้าปิดตาไว้เพราะตอนเด็กเขาได้รับบาดเจ็บจนเป็นแผลที่น่ากลัวผู้ชายคนนี้ที่สวมหน้ากากปิดตาไว้เขาคือลูกชายของข้าเขาได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าเมื่อ 2-3 ปีก่อนเลยกลัวว่าแกจะกลัวนะข้าเข้าใจแล้วรอเดี๋ยวนายท่านข้าจะดินเครื่องดื่มไม่เองขอบคุณนะลูกชายเธออยู่นี่อยู่ทำไมล่ะรีบไปทำความสะอาดห้องให้แขกได้แล้วไปตกลงก็จะไปเดี๋ยวนี้แหละเวลาเที่ยงคืนเสียบเจ้าเพิ่งเอาเปรียบข้านะเฮ้ยนี่มันก็แค่ละครนะข้ารู้สึกว่าที่นี่มันบรรยากาศดีจังถ้าว่าเราเปิดโรงแรมที่ไม่มีใครอยู่กันดีกว่านะเราจะมีลูกกันสักกี่คนดีล่ะนี่เจ้าพระจันทร์สีเงินนี่ก็หล่อทุกลูกจริงๆนี่ข้าต้องมีสติข้าต้องมีสติระวังตัวด้วยเดี๋ยวเหมืองเฉิงหนิงก็จับได้หรอกนะวันลูกมากอดแม่ได้ยังไงท่านแม่ก็ข้ารักท่านแม่นี่นะคือว่าเตียนย่องพักหมดแล้วข้าว่าจะมาเอาเทียนน่ะโอ้พระเจ้าเจ้าเด็กบ้านนี่เจ้าโตแล้วนะยังทำตัวเป็นเด็กอยู่ได้ข้ารู้แล้วเจ้ารักข้ามากเจ้าเด็กโง่เอ้ยแต่เจ้าไม่ต้องกอดข้าในขนาดนี้หรอกนะ นั่นสินะข้าเขาว่านะเอาละงั้นข้ากลับไปรอจุดเทียนที่ห้องก่อนดีกว่านะได้เลยนายท่านข้าจะรีบไปส่งให้ทันทีเลยนะนี่เกือบไปแล้วไงไม่จะเป็นอะไรเลยมันเป็นความผิดของเจ้าเกือบถูกจับได้แล้วไหมล่ะจะเป็นคนแรกที่กล้าหยิกหน้าข้านะเนี่ยนี่เจ้าเป็นคนกระตุ้นความสนใจของข้าเองนะอย่าเดี๋ยวเมียเชิงหนิงก็เห็นแล้วเย่เสี่ยวเจ้าทำให้ข้ามีความสุขทุกครั้งจริงๆระวังอย่าทำแบบนี้ความสัมพันธ์ของเจ้าสองคนเป็นยังไงกันแน่มันไม่ใช่แม่ลูกกันธรรมดาแน่นอนหยุดอาซอมดูเจ้าตกใจกลัวสิออกไปจากที่นี่ผู้โอ้ยระบบเอาทูบยานอนหลับออกมาเอาไปจุบก็จุบแล้วเจ้าเปรียบข้าถึงเวลาที่เจ้าต้องทำงานสำคัญให้ข้าแล้วลูกชายคนโตของข้าตกลง